โอเคสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับ Song of Nunu นะครับ EP ที่7แล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต่อรูปพงศาวดารเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอันเอ๊ะยังไม่หมดหรอหมดแล้วสิเออพอเริ่มใหม่เหมือนแบบทางเดินเอ๊ะไม่ใช่สิทางเดินมันหมดนี่หว่างงเลยดูนั่นทางเปิดแล้วนี่หัวใจแห่งสีขาวก็ใกล้มากๆแล้วใช่ไหมมาครับเริ่มต่อกันอย่างไม่หยุดยั้งที่นี่เป็นบ่อนี่หรือเปล่านี่บ่ออะไรเนี่ยดูได้ไหมดูไม่ได้ครับส่วนภาพนี้ก็เดี๋ยวนั่นใช่สามธิดาหรือเปล่านี่อะสามธิดาใช่ชิงด้วยคนนั้นอาวาโรซ่านั่นก็เซเลดาแล้วก็ริซันดาไม่ผิดแน่ยืนยันนี่เหรอที่เราเยตีกับสามธิดาต้องกันเป็นพันธมิตรกันเพื่อสู้กับวอยเศร้าซ้อยงั้นทุกเรื่องที่แม่เล่าเกิดขึ้นจริงแต่ข้านึกว่าเราเยตีรักสันติสิอีกอธิบายไม่รู้เรื่องด้วยนะเลือกทำในสิ่งที่จำเป็นนั่นสิคงต้องรู้สึกกลัวมากเลยเดี๋ยวนะตอนนั้นเจ้าอยู่ด้วยหรือเปล่าวิลัมวิลัมไม่ตอบอ่ะอยู่ด้วยแน่เลยฝั่งนี้ก็มีว่ะฝั่งนี้เป็นลูกที่ไม่ชัดเจนบังคับให้เดินมาฝั่งนู้นนะดูดิมันมีความลับซ่อนอยู่อันนี้เวียนี่เป็นดาร์กไอซ์นี่เกิดอะไรขึ้นน่ะดูอันนี้สิมันออกจากบรรยายไม่ถูกเลยแล้วเรื่องมันเป็นยังไงเหรอนี่คือแบบวิลล่ามังตัวโดนแบบวอยควบคุมปะเนี่ยไม่ใช่สิไม่ใช่วิลล่าเป็นพวกเยติฮะลิซันดาแม่มดน้ำแข็งคนนั้นขโมยเวทมนต์ชูไอไปจากเราเยติลิซันดากลายเป็นตัวไม่ดีซะอย่างนั้นงั้นนางก็สังเวยพี่สาวของตัวเองสังเวยทุกๆคนเพื่อชนะสงครามโอ้ยังเดือดข้ามีข้อสงสัยเยอะเลยถ้าเราเยติหายไปหมดใครเป็นคนวาดภาพล่ะวิลลัมเป็นคนวาดแน่เลยดูเน้นว่ากำลังโมโหคุ้มคลั่งเลยคนวาดคือเจ้าโธ่วิลลัมข้าขอโทษด้วยจริงๆเจ้าไม่ต้องเล่าอะไรแล้วนะเออรอดมาได้คนเดียวด้วยโอเอ็มอุ้ยการหมุนกระตุกอันนี้คือภาพแบบปกติฟังดูเป็นภาพแบบโมโหว้าวดูนั่นห้องของอลิเวียหัวแจงสีขาวต้องอยู่บนแท่นนั่นแน่วิ่งมาดูครับเกือบถึงแล้วท่านแม่ข้าต้องหาให้เจอข้าต้องหาท่านให้เจอเอาไม่เห็นมีอะไรเลยหัวใจแห่งสีขาวมันอยู่ในตัววิลลัมเปล่าตะลึงไม่มีอะไรมันไม่อยู่วิลล่าไม่มีอะไรเลยงั้นท่านแม่ก็ไม่อันเดบายเบียงร้องไห้เฉยเลยหมดหูตกได้ด้วย
อย่างอย่างเศร้าหรือว่าหัวใจแห่งสีขาวมันเข้ามาอยู่ในตัวของนูนูแล้ววะคิดว่าหายไปแล้วคือยังไงมีบางอย่างเอาหัวใจแห่งสีขาวไปใครเอาไปล่ะ วิลัมขอร้องข้าต้องรู้นั่นคือเป้าหมายของเราในการผจญภัยครั้งนี้นะนั่นคือเมฆ่าน ี่ฟันไปหักมาตั้งแต่ตอนไหนใครเอาไปลิซันด้าเหรอไม่ใช่วิลัมเดี๋ยวก่อนได้จะไปไหนน่ะวิลัมคืออะไรอ่ะวอยเหรอวอยมาอยู่แถวนี้นี่มันดาร์กไอท์จะไปไหนถ้าถามเจ้าอยู่นะคือตัวอะไรวะอย่างน้อยก็ให้เราเดินด้วยกันได้ไหมวิลัมรอก่อนสิดักไอเต็มหมดเลยค่ะไม่ชอบแบบนี้เลยมันคือรังร้ายเจ้าได้ยินเสียงหรือเปล่าข้าว่าข้าได้ยินเสียงนะฮัลโหลคือดักไอนี่คือโอ้โหเราวิ่งไปอย่างรวดเร็วนี่เขาไม่เห็นข้าเลยแล้วพวกนั้นมันอะไรนะไปยังไงวะต้องปีนี่แหละปีนอย่างไกลวิลัมแม่งกระโดดทีเดียวที่ถึงเลยมีตัวหนึ่งอยู่ทางขวาต้องผ่านไปให้ละทางเรียบร้อยตายหลบยังไงวะปาน้ำแข็งใส่เหรออ๋อกองสามารถขับไล่ออกไปได้เอ้ยกองเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในวงเวทเหรอวะอยู่ในวงเวทของกองอ่ะกระโดดลงไปให้มาตีกองไว้ก่อนหนึ่งทีปาปาเฮ้ยปาไม่เป็นไรด้วยบอลหิมะทำอะไรไม่ได้เออโดนดุอีกแล้วเฮ้ยโดนออกได้วะเหมือนจะต้องรีบไปว่ะไม่งั้นเราจะโดนสาบยังไงล่ะไปทางไหนวะหลบไปต้องรีบไปหน่อยแหละไม่งั้นจะโดนนะโดนฉาบโดนฉาบด้วยปูนเอากองนี้เสือกป่าไม่ดังยาเรียบร้อยเริ่มไกลไปเนี่ยเริ่มนี้โอเคไม่เสียหายยาโหโดนดูดแบบโหยากจังอ่ะคือต้องทำยังไงตรงนี้เป่าคลุยหยิบขึ้นมาก่อนเวล่ะไม่ใช่ตรงนี้วะเป่าไม่ติดนะกองพวกนี้ตีไม่ดังกระโดดอีกทีไม่ได้เหรอวะทำอะไรตรงนี้ต้องทำอะไรอ่ะมีกรองอยู่มันจับตามองอะวะมีกองอยู่ข้างบน
แต่ก็เหมือนเป็นกองกรอกนะทำอะไรไม่ได้มันไม่ดังเนี่ยหรือว่ากองพวกนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างยาอย่าแค่นี้ก็ดูน่าสงสัยอยู่นะลองเป่าปุ๋ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะแปลกๆแล้วอันนี้แปลกๆหรือว่าต้นรูปปั้นตรงนี้มีอะไรไปยังไงครับเนี่ยโหเด้อคือขนาดไม่หันหน้ามายังโดนเลยคิดว่ามันน่าเกี่ยวกับการเอาขุยอะไรสักอย่างแน่เลยเพราะว่ามีสัญลักษณ์เห็นไหมไม่มีหินตัวโน้ตอยู่อะเมื่อกี้เสียงอะไรวะเออมีหินตัวโน้ตมันต้องมีอะไรสักอย่างครับเป่าให้หมดปอดอ๋อเรียบร้อยผมเริ่มจะหมดความอดทนแล้วนะเป่าตรงนี้ดีป่ะมุมกล้องมันเปลี่ยนแปลกไม่ใช่เอ้าได้ว่ะเดี๋ยวอยู่ดีก็เคลื่อนอ๋อรู้แล้วโง่ตั้งนานตัวเอ็มนี่กดยังไงวะงงโอเคทำไมก็ไม่มีบอกเลยนะว่าแบบต้องมาเป่าบนห้องบนแท่นแม่งให้งงตั้งนานเรื่องประเทศนี้ต้องทำนะต้องทำอะไรบางอย่างเอาปล่อยถูกกำดับไปยังไงอ่ะก็ถูกกำดับแล้วไงอะไรกันครับเนี่ยคืออะไรวะอะไรเนี่ยเอ้าโหยากเกินแม่งนี่มันออดิชั่นเลยขึ้นยากเลยนะจบไหมโอ้เรียบร้อยตายเดี๋ยวนี่ต้องเป่าไปไหนแค่ต้องเป่าโน้ตไปไหนแค่ไหน
ต้องเป่าไปไหนแค่ไหนเมื่อกี้ไอ้ตัวชมพูที่เหมือนปูลอยได้มันน้อยลงบ้างไหมโอเคหนึ่งครั้งตืด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 หัวนี้ขึ้นช้าจัดปังอ๋อตายเรียบร้อยต้องกำจัดให้หมดว่ะต้องเป่ากี่รอบเนี่ยโหมันมาเรื่อยๆนี่ว่ะเรียบร้อยโอ้โหข้ามั่นใจว่าข้าจะทำให้วิลล่าเป็นอิสระได้ไปต้องเล่น3รอบเลยเนี่ยโหกว่าจะขึ้นกว่าจะผ่านตรงนั้นได้งงงานไปวิ่งให้มันดูดต้องหลายรอบนี่ไงวิลล่าจะปลุกขึ้นมาให้ตื่นได้ยังไงล่ะเร็วสิหนูคิดคิดสิคิดสิอาจจะลองเป่าเพลงของเราดีไหมสเปรย์ซองเกอร์จะไม่เคยทำให้เขาผิดหวังเลยรอบนี้ก็สำเร็จแน่ไหนสเปรย์ซองเกอร์หยิบออกมาเอาเป่าผิดตอนไหนเนี่ยเรียบร้อยปอกรุยปอกรุยไม่กลัวว่าแบบไอ้ตัวยมพูเพื่อเหมือนปูบินได้จะมาดูดได้สติแล้ววะยิ้มแปล้นคำรามอ่ะต้องอย่างงี้คำรามป้อมยังไงยังไงเป่งพลังของเยเตียกมาชาร์จล่ะหัวสะเทือนเหนื่อยเลยใช้พลังเยอะวิลล่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมนุ่มฟูข้าก็รักเจ้านะคู่หูวันอะไรกันเนี่ยเราเจอบ้านเจ้าเลยนะวิลล่ามเรามาสำรวจแรมชาราเราไปในห้องที่ใช้เก็บหัวใจแห่งสีขามแล้วก็ไม่เจอด้วยซ้ำสรุปแล้วลงแรงไปเพื่ออะไรนอนเหรอใช้เวลานอนเหรอเจ้าเห็นเหมือนที่ข้าเห็นใช่ไหมมันมีทั้ง True Ice Dark Ice แล้วก็ Ice Ice เหรอคืออะไร Ice Ice อนิเวียถึงขั้นลงมาจากสวรรค์เพื่อแบ่งเซลล์ของหัวใจตัวเองให้พวกเยติเซลล์หัวใจของอนิเวียต้องใช้หัวใจเป็นสีขาวแน่ๆเลยถูกไหมเราต้องดูให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจนั่นอย่ามารู้เสียใส่ข้าเพราะเจ้าจำไม่ได้เองสิคำรามใส่เลยอะไรนะที่ว่าเจ้าเคยมาที่นี่หมายความว่ายังไงเจ้าเคยเป็นผู้รักหัวใจเหรอแล้วทำไมเจ้าไม่เคยบอกข้าจะเอามันไปไว้ไหนล่ะไว้ในตัวเจ้าหรือเปล่าไม่เอาหน้าหรือล่ำเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอข้าไม่เข้าใจเลยทำไมเจ้าไม่บอกความจริงมาจะรู้ว่าหัวใจสีขาวจะทำให้ข้าได้เจอแม่ใช่ไหมหลบอยู่ที่ไหนล่ะวิลล่า
อยู่ในตัวนุ้ยชัวร์เลยวะเดาได้อันนี้ชาริกะอิตตะกุไว้ในที่ที่คนอยู่หมายความว่าไงปิดสนาอีกแล้วเหรอเจ้ากับแม่ข้านี่พอกันเลยนะนอนซะเลยโอ้พูดเป็นเล่นหน้าเจ้าจะนอนตอนนี้นี่นะได้ช้าเราค่อยคุยกันที่ที่ควรอยู่ฝันอีกดูทรงแล้วนี่ไงมาแล้วภารกิจคืบหน้าอย่างไรบ้างลูกแม่พวกเราใกล้ทำสำเร็จแล้วฮะดูน้ำกับข้าเจริญชราแล้วด้วยนครของยติลูกเห็นอะไรมาบ้างมันอัศจรรย์มากท่านแม่ท่านต้องเชื่อเลยแน่ผนังที่มีรูปวาดที่วิเศษที่เล่าเรื่องไว้ด้วยท่านแม่รู้จักถูไอหรือเปล่าถูไอหรือที่ไหนอยู่ที่ไหนลูกแม่คือมันมีห้องหนึ่งแล้วก็มันมีโบราณวีรัมบอกข้าว่ามณีนั่นทำให้พอยติมีพลังในการสร้างทรูไอซ์ท่านว่านั่นอาจจะใช่มณีนั้นยังอยู่ที่นั่นหรือไม่ท่านแม่เป็นอะไรหรือเปล่ามณีนั่นยังอยู่หรือไม่ลูกแม่ไม่วีรัมบอกว่าเขาเอาไปแล้วเราอยู่ติละครของพวกนั้นแรมชาราอะไรนะท่านพูดอะไรนะตั้งสติไว้นูนูใกล้ถึงแล้วทุกอย่างครบถ้วนแล้วสัมผัสถึงหัวใจแห่งสีขาวสิเดี๋ยวอ้าวเอาแก้วอ่ะแล้วก็ต้องไปเห็นกองโจรบุกต้องไปเห็นแม่มันวิ่งพี่น้องโนไทที่นี่ไม่ปลอดภัยหนีเร็วนี่ไงกลับมาเจอแม่วิ่งอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องวิ่งเข้าไปในถ้ำอีกปะแล้วก็ไปเจอลูกไฟลอยได้แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าที่แคมป์ของโนไทจะไม่เหมือนปกติที่ฝันเจอทุกรอบแล้วบนเกาะไม่มีไฟไหม้หรือเปล่าไงวิ่งเข้าไปในถ้ำแล้วก็เจอลูกไฟอีกมาลูกไฟครั้งใกล้มากแล้วลูกข้าเห็นแล้วท่านแม่หัวใจแห่งสีครามอีกแค่เอื้อมนี่คือหัวใจแห่งสีครามอ่ะเอื้อมไปเป็นม้าต้องวิ่งไปถึงไหนเนี่ยยังนะยังนี่สามแม่หมดไม่ใช่สามแม่หมดสามยังเซเลดาผู้ไร้วาจาอาวาโรซาผู้ไร้เสียงและข้าลิซันดาผู้ไร้อะไรผู้ไร้การมองเห็นถึงมองไม่เห็นข้าก็จดจำได้ว่าพวกท่านเฮาหายแค่ไหนท่านพี่ทั้งสองของข้าข้าเห็นใบหน้าของพวกท่านอยู่เสมอข้ามาเยือนที่นี่อีกครั้งโดดเดี่ยวอยู่นั้นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเมื่อหลายพันปีก่อนและจำต้องมีการเสียสละเช่นคราวก่อนมันไม่มีอะไรแล้วนะมีสันดานมันเคยอยู่ที่นี่หัวใจของอลิเวียยังเต้นอยู่หัวใจแห่งสีครามโอกาสเดียวที่ข้ามีในการฟื้นฟูทรายนิติตรันรู้ดีและต้องบอกมาให้ข้ารู้แม้ข้าจะจำเป็นต้องกระชากเป็นญาณจนกว่าจะยอมเจอนิดทีละน้อยมาแล้วมาถึงเนี่ยมาโหยถึงตรงหน้ากลับไปดูเรื่องดูราววิลลัมเอาตัวไปแล้วเหรอลิซันดาคือเอาตัวไปแล้วแน่เลยวะต้องวิ่งออกไปจากประตูเปิดอยู่อย่างนั้นเหรอนี่เราจะไปถึงฉาก
ปิดเกมแล้วหรือเปล่าเจ้าอยู่ไหนเจ้าคู่หูเนี่ยฉากเปิดเกมเรามาถึงฉากเปิดเกมแล้วทุกคนตะโกนเนี่ยอยู่ไหนกระดิกเขาหน่อยสิคู่หูข้าไม่เห็นเจ้าเลยนี่แหละครับฉากเปิดเกมที่เราเคยเห็นมาแล้วหนึ่งครั้งเดจาวูล้มอีกครั้งเดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะเจอวิลลัมที่กำลังมันจะนอนบาดเจ็บอยู่นะออกมาได้หรือยังวิลลัมเขาเห็นเจ้าแล้วนี่ไงคนคลางรอก่อนนะข้าจะไปหาแล้วนี่ไงดูอาการไม่ดีเลยวิลลัมเดี๋ยวถ้าเกิดเจ้าเจ็บอยู่ก็คำรามส่งเสียงหรืออะไรหน่อยสิลุกขึ้นมาเถอะขอร้องนะนี่ดิซันดามาแล้ววิลลัมไม่หมดน้ำแข็งถอยห่างจากสัตว์ป่าตัวนี้เสียเด็กน้อยออกไปหาวิลลัมนะวิลลัมเนอะเจ้านี่มีเชื่อด้วยหรือนี่เขาเด็กน้อยไม่รู้เลยว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้คืออะไรแล้วเขาเป็นเพื่อนของข้าผิดแล้วเด็กน้อยเจ้าอสูรตัวนี้เป็นเพียงแค่อาวุธที่มีไว้ใช้ในสงครามที่จะมาถึงพูดอะไรของเจ้าความมืดและไฟสายก่อนเคลื่อนไหวความมืดที่เป็นภัยต่อทั้งเฟลยอร์ดข้าก่อนมันเกิดทำลายดินแดนนี้จบสิ้นทั้งรูนเทราอาจไม่รอดเจ้าวีรัมนี่กลุ่มความลับที่จะนำไปสู่พลังซึ่งสามารถหยุดยั้งมันได้นี่ก็คือทรูไอทรูไอเหรอข้าไม่เข้าใจข้าก็ไม่คิดว่าเจ้าจะเข้าใจหรอกแต่ก็ลองสอบถามข้าเถอะว่าจะยอมเสียสละหนึ่งชีวิตช่วยเหลืออีกหลายล้านชีวิตหรือไม่หนึ่งชีวิตเพื่อกอบกู้โลกเนี่ยก็อาจจะใช่แต่เขาเป็นเพื่อนข้าเพื่อนของเจ้าข้าต้องเสียสละครอบครัวไปแล้วสละพี่สาวทั้งสองผู้ที่ข้ารักท่านทำเหรอใช่เพราะกระทั่งครอบครัวที่ข้ารักสุดใจก็ยังไร้ความหมายเมื่อข้าต้องเผชิญหน้ากับจุดจบของโลกใบนี้นั่นคือความกล้าหาญที่แท้จริงที่สามารถเสียสละสิ่งที่รักมากที่สุดเพื่อส่วนรวมข้าจะย้ำเป็นครั้งสุดท้ายถอยห่างสปาตัวนั้นเสียเด็กน้อยมึงคำลาวะข้าก็ไม่คิดว่าเจ้าจะเลือกทางอื่นได้หรอกนะยิงกระเด็นไปตามเข้ามาเจ้าสัตว์ป่าข้ามีหน้าที่ให้เจ้าทำไปเหรอแล้ววิลัมก็ไปเรียบร้อยถ้าข้าแข็งแกร่งกว่านี้ข้าคงช่วยเจ้าได้ข้าหนาวจังนูนูลุกขึ้นสิลูกเมย์มันต้องไม่จบแบบนี้สิแม่ท่านแม่ท่านอยู่ไหนแม่อยู่กับลูกเสมอลูกในหัวใจของลูกและในความคิดลูกท่านแม่ข้าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนของลูกลูกเก็บทุกคนไว้ในหัวใจและทุกคนจะมอบกำลังใจให้ลูกข้าไม่เข้าใจจงตั้งจิตนึกถึงทุกคนและทุกคนจะมอบพลังให้ลูกพละกำลังท่านกำลังพูดถึงรอมเหรอให้สมาธิไว้ลูกเมย์ท่านแม่ท่านไปไหนแล้วรอมท่านอยู่ที่ไหนข้าหนาวมากรอมนี่คือเรียกมา เรียกแล้วก็มาจริงว่ะรอมนี่ข้านึกว่าท่านอย่าร้องเลยเจ้าเด็กเล็กป่านนี้เจ้าน่าจะรู้ดีแล้วว่าตำนานอะไม่มีวันตายตอนนั้นท่านหายตัวไปมันก็ไกลมากเลยนะอ๋อง่ายๆเหมือนการกิ้งลงเนินนั่นเด็กแบบนั้นเอาหน้าเก็บแรงไว้เถิดนูนูสหายโปโลยักษ์อยู่ไหนแล้ววิลลัมไปแล้วรอมOtuk'e çölçe
ท่านหาคาเจได้ยังไงแปลกจังระหว่างหลงทางอยู่ในนครใต้พิภพที่ประกอบจากแสงและทางลาดตอนที่รู้สึกถึงความอบอุ่นทั้งในใจและในหัวกระทั่งหนวดด้วยมันนำข้านำทางข้ามาที่นี่นั่นฟังดูสุดยอดมากใช่แต่น่าเศร้าที่เจ้าคงไม่มีวันได้รู้เพราะว่าเจ้าไม่มีหนวดเอาล่ะร้องมันเสียงอะไรเนี่ยเจ้าไม่เห็นจะดีกว่าเจ้าตัวเล็กจำที่ข้าบอกตอนอยู่บนสะพานได้ไหมแค่มันแนะนำที่ดีที่สุดน่ะวิ่งเหรอวิ่งยังไงล่ะเจยอสอายแล้วเหรออันนี้อันนี้กลายเป็นบอมเป็นกระดานให้เราแทนกลายเป็นเลื่อนให้เราแทนสิบหายแล้วหลบครับเฮ้ยอันนี้มีแบบบูทบูทอย่างเร็วเร็วอย่างบูทไปครับโดดโดดอย่างสูงโหหนีทันไหมเนี่ยทำไมรู้สึกว่าหนียังไงก็ไม่ได้ไกลขึ้นเลยอันนี้ทำไมรู้สึกขี้หลังตลอดเวลาวะรู้สึกว่าน้ำแข็งไอ้หิมะมันขี้หลังเราตลอดเวลาเลยจะโดดแล้วกระโดดกระโดดอย่างไกลโหยาวซะด้วยไอ้ตอนที่ขี้หลังวิลล่ามยังไม่ยาวขนาดนี้เลยนะโหยังเจ็บเราจะตายไหมไม่น่าแต่ถ้าตายก็คือเริ่มใหม่นะโหก็จะมาถึงว้าวล่วงลงมาร้องเพลงเหรออ๋อไม่ใช่นี่พูดกันหรือว่าร้องเพลงนี่เอานั่นเป็นเรื่องที่หลงที่สุดเท่าที่บอมเคยได้ยินมาเลยนี่ก็คือไม่ใส่ตัวผ้าไม่มีความหนาวถ้าอยู่กับวิลล่ามบ่อยๆมันก็จะรู้สึกชินไปเองนะและเรื่องวิลล่ามเนี่ยจะช่วยเขากลับมาได้ยังไงข้าว่าขอคิดก่อนนะนึกอะไรออกไหมไม่เลยไม่เป็นไรฮะก็แค่เราไม่รอดแล้วคิดแบบนั้นไม่ได้นะนู่ๆความหวังมีอยู่เสมอนั่นแหละวีรชนตัวน้อยถ้าเรากินศัตรูกันมากกว่านี้เราคงจะมีทางออกที่ดีสุดอยู่ในหัวอยู่แล้วล่ะศัตรูเคนเดลใช่แล้วบอมท่านอาชญากรจริงๆงั้นเหรอถูกต้องก็มองกลัวกระชับอัจฉริยะยังไงเลยเป่าเล็กเคลเลี้ยวมาอันนี้ถามแค่นี้เลยรู้วิธีเรียกเคลเลี้ยวได้ยังไงกันโหยมาอย่างไวมาอย่างไวมาอย่างใกล้มาไวและมาใกล้ดูอย่างยากโอ้โหคือพร้อมฮะอะไรหรือข้ามีเรื่องอยากจะถามท่านข้าฟังอยู่ข้าได้รู้ว่าลิซันดายอมสละครอบครัวของตัวเองสละพี่น้องทั้งสองเพื่อกอบกู้โลกนี้ไว้นางบอกข้าเองว่าก็ต้องยอมสละวิลลัมไม่อย่างนั้นโลกจะถูกทำลายที่ข้าคิดอยู่ก็คือการยอมสละคนหนึ่งเพื่อให้คนอื่นรอดมันถูกหรือเปล่า
คิดหนักนะเรือชนตัวน้อยตัดสินใจยากจริงสงสัยคำถามที่ใหญ่เกินบอมเสียแล้วแต่ข้าเชื่อมาตลอดว่าเวลามีสองตัวเลือกที่ตัดสินใจลำบากจะมีตัวเลือกที่สามซ่อนอยู่เสมอข้าชอบแบบนั้นนะคมคายว่ะอันนี้ชอบเหมือนกันมีตัวเลือกที่สามซ่อนอยู่เสมอคำพูดอย่างคมสองตัวเลือกที่ลำบากจะมีตัวเลือกที่สามซ่อนอยู่เสมอนี่สุดยอดอันนี้คืออะไรกิกี้กิกี้ของลิซันดาล่ะถึงที่แล้วเอาไงต่อดีทีนี้ก็หาทางเข้าไปข้างในกันแต่มีทหารเฝ้าอยู่ตั้งเยอะเราจะไปยังไงเราไม่มีอะไรเลยแผนของมองดีรอทหารไว้ขณะที่เจ้าลอบเข้าไปถ้าชอบแผนนอกความสนใจยังไงดีอ๋อรู้แล้วหน้าแต่งเป็นโปโรยักษ์แล้วพูดกล่อมให้เราเข้าไปได้ความคิดเยี่ยมแม้จะประหลาดนิดหน่อยแต่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำไงดีบอมจะสู้กับพวกมันเองจำได้ไหมที่บอมบอกเคยชนะกองทัพแล้ว4กองโดยใช้มือซ้ายข้างเดียวและนี่คือรายที่5เอาสมกับเป็นพวกสายสเต๊กไงนะโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับ Song of Nunu EP 7นะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ